วันนี้จะมารีวิวเที่ยวเกาะร้าน3วัน2คืนแบบไม่มีแพลนกันครับเริ่มต้นจากขึ้นมินิบัสจากเอกมัยไปท่าเรือแหลมบริหายนะครับผมขึ้นเรือโดยสารไปลงที่หาดตาแหวนซึ่งจริงๆแล้วผมต้องไปลงที่ท่าเรือหน้าบ้านนะครับแต่ลืมดูพอถึงหาดตาแหวนต้องขึ้นรถ2แถวไปเช็คอินที่พักที่ท่าเรือหน้าบ้านผมได้ที่พักชื่อชาริตากู๊ดวิวนะครับพอดีมาช่วงหยุดยาวที่พักเต็มหมดเลยมีห้องหลุดจองพอดีผมเลยได้ที่นี่เลยครับอยู่ชั้น2มองเห็นทะเลด้วยขอบอกว่าวิวสวยมากมาตามกระแสต้นไม้เกาหลีซะหน่อยคนเยอะสุดๆตรงนี้คือหาดเทียนนะครับมีน้องหาดมาให้ถ่ายรูปด้วยน่ารักมากแต่คนก็เยอะไม่แพ้กันเที่ยวได้สักพักก็ต้องรีบไปจองคิวร้านสุขเสมอครับร้านนี้บรรยากาศดีอาหารอร่อยแถมยังมีดนตรีสดเพราะๆให้ฟังชิลๆริมทะเลยามค่ำคืนบอกเลยว่าฟินมากเลยครับทุกคนแวะมาดูคนตกหมึกที่ท่าเรือหน้าบ้านค่าเบ็ดคนละ100บาทเท่านั้นก่อนร้านทั้งทีต้องร้านนี้เลยสถานีพาเพลินร้านนี้สนุกมากครับลุกเต้นกันทั้งร้านเลยอีกวันวนหาที่พักใหม่ทั่วเกาะจนได้ที่นี่ครับบ้านแดงแป๊ดถือว่าเรายังมีบุญนะครับได้ที่พักแบบติดทะเลแบบติดเลยทุกคนเปิดประตูมาก็เจอทะเลฟินๆแบบนี้เช็คอินที่พักเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวแต่ละหาดกันครับที่ไปก็จะมีหาดนวลหาดเสมหาดตายายขับรถเหนื่อยแวะทานส้มตำซะหน่อยแล้วก็มาแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวหาดตาแหวนครับตรงนี้เป็นมุมเซ็กเนเจอร์เลยวิวสวยบรรยากาศดีมากๆตอนกลางคืนที่หาดตาแหวนที่ร้านตะวันบีดมีโชว์ควงไฟด้วยโคตรอลังการเลยครับทุกคนมาแวะเติมพลังที่ร้านสู้มื้อกันหน่อยครับเป็นร้านหมูกระทะที่ของสดมากแนะนำเลยวันนี้ก็ยังมาที่ร้านสถานีพาเพลินกันต่อนะครับเพราะว่าติดลมจากเมื่อวานดีเขาโคตรสนุกใครมาเกาะร้านต้องมาร้านนี้นะครับปิดท้ายด้วยร้านมู่หลานแอลปั่นอร่อยมากอาหารเช้าของบ้านแดงแป๊ดก็ฟินสุดๆแล้วก็ถึงเวลากลับกันแล้วครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะครับ